านสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอนุญาตได้พูดคุยในประเด็นที่เป็นทุกข์หรือผู้คนที่น่ารู้จักว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันโควิดในเรือนจำทั้งหลายและไม่มีการป้องกันให้ผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวนมากมายทั่วประเทศผมขอเรียนที่นี้ครับว่าในแนวทางของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับอยู่ตลอดเวลาว่าให้ผมมันดูแลเอาใจใส่เพราะผู้ต้องขังถ้าหากว่ามีปัญหาหรือติดโควิดมันจะลุกลามไปมากมายอย่างที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาใหม่ผมมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นมีผู้ต้องขัง 390,000 คนและเราก็ใช้นโยบายในการลดความแออัดของผู้ต้องขังในขณะนี้เหลือไม่ถึง 310,000 คนในแนวทางที่ดำเนินการตั้งแต่แรกผู้คนก็บอกว่าจะทำได้หรือซึ่งผมขอทวนให้ท่านสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราเตรียมการแก้ปัญหาเรื่องลดความแออัดซึ่งแต่เดิมนั้นผู้ต้องขังแต่ละคนมีที่พักเตียงนอนเนี่ยไม่ถึง1ตารางเมตรขยับตัวก็ไม่ได้ถ้าวันนั้นผู้ต้องขังยังเป็นอยู่คือแน่นหนาลักษณะนี้แล้วโควิดเข้าไปเนี่ยมันจะยุ่งยากขนาดไหนอย่างไรในขณะนี้เราทำให้ผู้ต้องขังอยู่ใกล้ตัวเลข 1.2 ตามมาตรฐานของไทยเราเนี่ยมากที่สุดและเกือบได้ยังเป็นปัญหาดังนี้การแก้ปัญหาคนล้นคุกมี3ประเด็นที่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับในประเด็นที่1กระทรวงยุติธรรมเป็นกรมราชทัณฑ์ขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังนะครับหลายครั้งรวมกันเนี่ยได้ลดโทษหลายหมื่นคนในประเด็นที่2การใช้ EM ในการพักโทษในรูปแบบของกรณีพิเศษนะครับในรูปแบบของการพักแบบพิเศษผู้ต้องขังที่ไปพักโดย EM เนี่ยยอดในขณะนี้50,000 คนนะครับ50,000 คนแล้วยังติดEM อยู่20,000กว่าคนนี่คือการแก้ปัญหาในแนวทางที่2ในแนวทางที่3ผมพยายามพูดตลอดเวลาว่ากฎหมายสำคัญเราจะแก้ความแออัดของผู้ต้องขังโดยการปรับแก้กฎหมายและทำกฎหมายให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นด้วยคือประมวลกฎหมายยาเสพติดประมวลกฎหมายยาเสพติดผมรอเข้าสภานะครับการประชุมสภา2ครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7ที่8เดือนที่ผ่านมานะครับ7 8สสบางพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าประชุมได้เพราะติดโควิดเมื่อติดโควิดการพิจารณาประมวลกฎหมายยาเสพติดก็ไม่สำเร็จผลเมื่อไม่สำเร็จผลการที่ผมจะขอปรับลดผู้ต้องขังให้ออกจากเรือนจำให้เหลือน้อยจากเดิมอีกก็ทำไม่ได้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยจะมีการปรับตัวอัตราโทษของผู้ต้องขังยาเสพติดซึ่งประมาณการดูแล้วเนี่ยสามารถปรับลดได้เกือบ50,000 คนท่านเห็นไหมครับนี่คือความพยายามของเราในการที่จะปรับลดความหนาแน่นของผู้ต้องขังและแก้ปัญหาในด้านต่างๆรวมทั้งโควิดด้วยจึงกราบเรียนมาให้ได้รับทราบ
อย่างยิ่งการตรวจเช็คเรียนการเรียนในวิทย์การตรวจเช็คเชื้อในเรียนจำต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีข้อมูลว่ามีการติดเชื้อบางส่วนแล้วเราก็ต้องตรวจเช็คให้ครบทุกบทเราได้รถพระราชทานนะครับในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ด่วนพิเศษเป็นท่อแหวกและรถเอ็กซเรย์ทำให้ทราบผลอย่างรวดเร็วจึงเป็นข่าวที่ได้ปรากฏว่าในกรณีหญิงกลางติดถึง 1,040 ประมาณ 1.4 ของจำนวนผู้ต้องขังและพิเศษกรุงเทพ 1,795 คนก็ประมาณเกือบ1ใน2ของผู้ต้องขังตรงนั้นและในส่วนอื่นๆที่ได้ดำเนินการต่างๆเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานผ่านโครงการพระราชทานปันสุขทำให้พวกเราได้ดำเนินการอย่างดียิ่งการให้ญาติผู้ต้องขังที่ติดโควิดสบายใจในการดูแลได้มาตรฐานการรักษาสถานที่และเพิ่มช่องทางให้ญาติได้ติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่เรือนจำช่วงกักตัวเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ได้รับทราบจากท่านอธิบดีว่าพยายามส่งข่าวถึงผู้ปกครองหรือญาติผู้ต้องขังทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายที่จะเสร็จได้รวดเร็วเราได้พยายามส่งให้ผู้ญาติของผู้ต้องขังต้องเรียนสื่อมวลชนอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในมาตรฐานสากลผู้คุมหนึ่งคนจะดูแลผู้ต้องขัง6คนแต่ของไทยเรานะครับ1ต่อ33เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราทำงานกันเต็มที่และขอขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณส่วนของผู้ต้องขังทั้งหลายตลอดจนวอล์กรัศดรหรือต่างๆซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงแรกๆแล้วเนี่ยดูแลแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มเข้าใจในการทำงานของข้าราชการที่ตั้งใจทำอย่างเป็นที่ภายในพวกเราได้ก็เข้มงวดตรวจขันนะครับเราบอกว่าถ้าหากว่าการดำเนินการในเรื่องของการที่จะป้องกันทำได้นะครับทำได้แต่ต้องโชคดีด้วยนะครับทำได้แต่ต้องโชคดีด้วยเพราะ2เรือนจำนะครับหญิงกลางกับพิเศษกรุงเทพเป็นเรือนจำที่รับผู้ต้องขังใหม่นะครับซึ่งแตกต่างกับเรือนจำอื่นๆซึ่งตรงนี้ในช่วงแรกผมเข้าใจว่าเราสร้างเตียงสนาม 1,010 เตียงเพียงพอนะครับแต่ช่วงสัปดาห์เดียวมันเกิดวิกฤตดังกล่าวตรงนี้และในขณะนี้ก็ถามว่าเราได้ดำเนินการแก้ไขอย่างไรในรายละเอียดถ้าสื่อมวลชนถามผมจะขอให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีที่ดูแลโดยตรงและในด้านของวิชาการได้ตอบคำถามแต่ผมเรียนยืนยันท่านทั้งหลายว่ารัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้สั่งสำชับและก็ติดต่อประสานงานกับผมมาตลอดเวลาว่าให้ดูแลอย่างถึงที่สุดยูกยาหรือในส่วนอื่นๆถ้าหากว่าในส่วนของสาธารณสุขประสานงานดูแลให้เราได้ไม่ครบผมก็จะทันก็เตรียมเรื่องของเงินทองในการที่จะไปซื้อฟาราวิดาเวียเนี่ยเพิ่มเติมโดยตรงนะครับเพื่อทำให้ญาติของผู้ต้องขังได้สบายใจและในส่วนหนึ่งนะแพทย์ไทยก็ได้เสนอแนวทางในเรื่องของถ้าหากว่าเป็นผู้ต้องขังแสดงอาการที่ไม่รุนแรงหรือต่างๆเนี่ยก็ให้ถึงฟ้าทลายโจรซึ่งเราก็ดำเนินการครบถ้วนในแนวทางต่างๆผมจึงขออนุญาตได้แถลงให้กับสื่อคนได้รับทราบว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นมาดูตลอดแต่ว่าในเรื่องของ
หรือปิดหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราต้องเรียนว่ามันต้องมีส่วนทั้งหลายนะครับประกอบให้สมบูรณ์เพราะเรามองเชื้อโรคไม่เห็นถึงแม้เราจะจัดการดูแลอย่างดียิ่งแต่ก็เป็นแนวทางต่างๆเหล่านี้ท่านอาจจะถามว่าวิธีการดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจำเพราะการออกไปไปศาลบ้างไปไต่สวนบ้างในขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้ประสานงานกับทางศาลในแต่ละจังหวัดนะโดยตรงนะผอ.อะไรต่างๆนี้ก็ดำเนินการและเชื่อมั่นว่าปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายเพราะว่าศาลก็เข้าใจในประเด็นปัญหาเรื่องของการนำนักโทษออกมาเนี่ยไม่สมควรที่จะออกมาในการดำเนินการก็ขอบคุณครับผมก็มีเท่านี้แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ